บายประชารัฐนั้นพี่น้องก็รู้อยู่ว่าลอกเลียนแบบมาจากประชานิยมประชานิยมก็คือนโยบายอะไรที่ดีชาวบ้านนิยมเขาก็เรียกว่าประชานิยมแต่ประชารัฐนั้นลอกเลียนแบบจากประชานิยมมาพี่น้องก็พอหน้าใกล้เลือกตั้งแจกบัตรคนจนแจกเงิน500แล้วพอมีคนไปคัดค้านว่าเฮ้ยอันนี้มันเงินภาษีชาวบ้านนะปรากฏบอกว่าแกล้งไม่ให้ช่วยเหลือคนจนแสดงว่าเป็นคนที่ใจดำมากก็เมื่อก่อนคุณประกาศว่าประเทศไทยเนี่ยมีแต่คนพ้นจากความยากจนกันแล้วแล้วพอหน้าเลือกตั้งก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนจนเต็มประเทศพรรคเพื่อชาติจึงเป็นพรรคเดียวที่เป็นความหวังของคนไทยอย่าไปดูถูกเพราะพรรคนี้กอบตังไม่มีจะสู้เขาได้ไหมพี่น้องครับขนาดว่ายังไม่มีส.ส.ก็ทำได้แล้วเรื่องความขัดแย้งพี่ตูเนี่ยเป็นแกนนำเสื้อแดงเนี่ยตัวเป้งเลยนะวันนี้ยอมเดินลงมาแล้วมาอยู่เกาะกลางเพื่อที่จะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเสื้อแดงก็เดินไปหาเสื้อเหลืองไม่ได้เสื้อเหลืองก็เดินไปหาเสื้อแดงไม่ได้เพราะนั้นไอ้เกาะกลางตรงนี้เนี่ยเราจะให้คนพูดคุยกันเป็นแรงฉุกใจให้พรรคเพื่อชาติก็เพราะว่าบทเรียนจากเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยไปเรียนหนังสือร่วมกันไปค้าขายร่วมกันมันรักกันยิ่งกว่าข้างเดียวกันอีกนะเพราะได้พูดคุยกันน้องรู้ไหมครับว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้างของปัญหาความยากจนของชาติบ้านเมืองในวันนี้มันไม่ใช่ว่าเดินขี้เกียจไม่ทำงานหรือเกิดมาก็จนไม่ใช่อย่างนั้นมันเกิดจากโครงสร้างที่มันอัปยศอดสูพี่น้องเห็นไหมครับว่าความจนเนี่ยเกิดจากเผด็จการสร้างความเหลื่อมล้ำก็เกิดจากเผด็จการก็กราบเรียนพี่น้องว่าจะเลือกผมก็เลือกไม่ได้นะครับผมเป็นแค่ผ่านโรงประจำพักแล้วก็เลยมาบอกพี่น้องทุกคนว่าต้องช่วยกันพี่น้องฟังอย่างนี้แล้วมีใจที่จะเดินสู้เพื่อประเทศของเราโดยใช้พรรคเพื่อชาติเป็นเครื่องมือตั้งแต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มานั้นเรายังไม่เคยเห็นเลยนะครับว่ารัฐบาลไหนเขาไม่มีปัญญาจะเอาข้าวของชาวนาไปขายเสร็จแล้วก็มาบอกว่าอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งผลิตนะเพราะข้าวมันล้นตลาดพอมีรัฐบาลไหนนะครับเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหามันมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นแทนที่จะเอาคนไปลงโทษและคงนโยบายดีๆไว้กลับกลายเป็นเอาเรื่องทุจริตเป็นตัวตั้งแล้วบอกเลิกเส้นนโยบายอย่างนี้ทั้งที่ชาวนาไม่ได้ไปโกงอะไรเลยนะครับแต่วันนี้พี่น้องครับฐานรากเป็นเกษตรกรมันสุดหมดส่วนกลางก็ไม่รู้จะทำยังไงข้าวมันไก่จาก100ตัวขายได้เหลือ30ตัวก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันแต่ปรากฏรัฐบาลดันบอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเรามันดีขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรครับเพราะไปประกาศลงทุนทำรถไฟให้กลุ่มทุนต่างๆให้แต่คนส่วนคนนั้นได้ประโยชน์จากงบประมาณทีนี้เรามาดูพรรคเพื่อชาติครับพี่น้องครับว่าพรรคนี้เป็นพรรคเดียวในประเทศไทยที่เอาปัญหาของชาติมาเป็นตัวตั้งปัญหาของชาติมีอะไรบ้างครับ1ก็คือปัญหาเรื่องความยากจน2ปัญหาความขัดแย้งที่สิ่งที่เราจะทำจากนี้ไปนั้นเราต้องทำเพื่อชาติพี่น้องสัญญานะครับเราจะทำเพื่อชาติครับ